สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับในการเรียนการสอนคอร์ส Python สำหรับแฮกเกอร์นะครับนี่คือก็เป็น Channel ผมตรงส่วนนี้ก็เป็น Playlist ที่ผมได้สร้างขึ้นเป็นคอร์สสำหรับแฮกเกอร์คอร์ส Python ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้ตรงนี้นะครับส่วน Channel ที่ผมแนะนำนะครับเผื่อใครสนใจถ้าใครยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้นะครับตรงช่องนี้ก็คืออาณาจักรแฮกเกอร์นะครับ Channel มีชื่อว่าอาณาจักรโมบายจะสอนเกี่ยวกับการแฮกแล้วก็เน็ตเวิร์กเรื่องเกมก็มีนะครับแล้วก็เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีกลุ่มเนี่ยนะครับใครสนใจก็สามารถกดติดตามได้นะครับโอเคครับอย่างแรกที่ผมจะมาสอนก็คือการสอนติดตั้ง Python นะครับแล้วก็มีแช็คeditor ที่ผมแนะนำก็คือ Sublime Check 3นะครับใครสนใจก็กดดาวน์โหลดได้นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยแต่ในเครื่องเนี้ยผมดาวน์โหลดแล้วก็คือตรงนี้ตรงส่วนนี้เป็น Sublime Check ผมได้กดดาวน์โหลดแล้วส่วนลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับต่อไปก็คือดาวน์โหลด Python กันนะครับทำไมเราต้องดาวน์โหลด Pythonเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมสอนให้คนเข้าใจนะครับว่าทำไมต้องดาวน์โหลด Python อย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองสร้างไฟล์ Python มาเป็น Python นะตรงนี้เลือกเป็น Python ตรงนี้นะครับเลือกเป็น Python แล้วผมจะ print hello world hello แล้วกันผมจะ print hello ออกมาผมเซฟไฟล์ไว้ที่หน้า Desktop แล้วกันครับเซฟไฟล์เป็น Hello World อยู่ตรงหน้า Desktop นะโอเคตรงนี้นะครับไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์นี้ให้ดูนะครับว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าผมจะกด Shift นะครับกด Shift แล้วก็คลิกขวาแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับ Open Command แล้วก็เปิดไฟล์ Hello World โอเค .py ต้องมี .py ด้วยนะครับ .py ก็ย่อมาจาก Python ผมกด Enter ครับตอนนี้ไฟล์มันไม่ทำงานเลยครับก็เนื่องจากผมยังไม่ได้ติดตั้ง Python นี่เองโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะครับว่าทำไมเราจำเป็นต้องดาวน์โหลด Python มาติดตั้งบนเครื่องก่อนทีนี้ก็คือมันจะมีอยู่2เวอร์ชันมีเวอร์ชัน 3.6 กับเวอร์ชัน 2.7มันแตกต่างกันยังไงสำหรับตัวผมแล้วผมจะใช้ Python 3.6 นะครับไม่ใช่ว่า Python 2.7 ไม่ดีนะมันก็สามารถเขียนได้เหมือนกันแหละครับแต่ Python 3.6 มันจะเป็น Python ที่มีเวอร์ชันใหม่กว่าผมก็จะกดดาวน์โหลดแล้วนะครับพอเรากดดาวน์โหลดแล้วโทษทีนะครับพอเรากดดาวน์โหลดแล้วก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับเป็น Python 3.60 นะครับผมจะดับเบิ้ลคลิกแต่ตรงนี้ผมปิดไปก่อนนะครับตรงนี้โอเคครับเมื่อที่เราได้กดคลิกไปแล้วคลิกตรงส่วนนี้ไปแล้วก็จะขึ้นหน้าจอ Setup ให้เรานะครับผมจะกดตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ Add Python 3.6 to path คลิกเข้าไปแล้วก็ Install nowตรงส่วนนี้แต่กด yes ไปนะครับตรงนี้ตรงส่วนนี้ก็รอการทำงานของมันไปเดี๋ยวผมจะ pause ไปก่อนโอเคครับพอ set up สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็กด close ออกไปนะครับตอนนี้ผมจะมาเปิดไฟล์นี้ดูนะครับว่ามันจะเป็น hello ตามที่เราพิมพ์ไปไหมกด shift นะครับแล้วก็คลิกขวาเดี๋ยวสักครู่นะครับกด shift คลิกขวาแล้วก็ command prompt window here ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปิดไฟล์นี้เลย hello world.py แล้วก็ enter ไปรอสักครู่นะครับตอนนี้โปรแกรมก็จะออกมาเป็น hello ตามที่เราพิมพ์ลงไปในส่วนสคริปต์ของเราแล้วนะครับตรงส่วนนี้เรียกว่าสคริปต์นะครับสคริปต์ที่เราพิมพ์ลงไปเดี๋ยวผมจะอธิบายทีการสอน Python ของผมจะสอนแบบการเขียนสคริปต์นะครับเป็นโหมดของสคริปต์
ส่วนอีกโหมดนึงเขาเรียกว่าโหมดการโต้ตอบนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูผมจะเขียนคำว่า Python ลงไปเพื่อนๆลองทำตามผมก็ได้นะครับพิมพ์ลงไปเลยแล้วก็กด Enter โหมดนี้จะเป็นโหมดแบบโต้ตอบนะครับจะเป็นยังไงผมจะลองเขียนว่า Print Hello แล้วกด Enter ลงไปตอนนี้โปรแกรมก็จะได้ทำงานแล้วก็ตอบแล้วว่า Helloตามที่เราพิมพ์มันลงไปเราปริ้นมันออกมาใช่ป่ะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของการทำงานของมันโอเคครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่ผมสอนติดตั้งนะครับติดตั้งและลงโปรแกรมตอนนี้ก็ถือว่าเราลงโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากให้เพื่อนๆสร้างโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมาเป็น new folder นะครับแล้วก็เขียนคำว่า python ลงไปก่อน python ลงไปนะโอเคแล้วก็มาเปิดซับลามเช็คที่ผมได้สอนเพื่อนๆดาวน์โหลดไปแล้วตรงส่วนนี้นะซับลามเช็คแล้วผมก็จะไฟล์แล้วก็มาโอเพนโฟลเดอร์ตามที่เราติดตั้งไปเมื่อสักครู่ก็คือตรงนี้นะครับ Python ตรงนี้นะกด set up folder โอเคตรงนี้ก็ปิดไปก่อนโอเคตอนนี้เราอยู่ในไฟล์ Python อยู่ในโฟลเดอร์ Pythonผมจะสร้างไฟล์ตรงนี้นะ new file โอเคทำให้เป็น python กดตรงนี้นะ pen tag แล้วก็เลื่อนลงมาหา python แล้วให้เพื่อนๆลอง print อะไรก็ได้นะครับ print hello world ก็ได้แล้วกด save นะกด save ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือ control s control s แล้วก็ save เป็นชื่ออะไรก็ helloเซฟปึ๊บโอเคพอเซฟแล้วเราจะมาเปิดที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ Hello เรามาใช้งานดูเดี๋ยวผมคลิกตรงที่ Python ตรงนี้นะเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปเลยไฟล์นี้นะครับ Hello ตรงนี้ผมจะกด Shift นะกด Shift ผมจะเปิดด้วย Command Prompt นะครับกด Shift แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Open Command แล้วก็มาเปิดhello ตรงนี้เรามาเปิดกันดูนะครับ hello.py ด้วยนะครับแล้วก็กด enter ค่าที่ได้ต้องได้คำว่า hello world ตอนนี้ค่าที่ได้เป็น hello world แล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนติดตั้งเฉยๆนะครับก็เผื่อใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปมาทุกๆวันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม